เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio รเดีย d พอด t สต์บรรยงสวนพองด์เนินรายการจิตกลินเมฆเหลืองประสานงานทันสิวันนี้นำเรื่องประทุษวาจาที่เพิ่มมากขึ้นในโลกไซเบอร์มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับจะเปิดสื่อออนไลน์วันนี้เดี๋ยวนี้เลยก็ได้ครับแล้วไล่ๆไปเนี่ยเดี๋ยวก็เจอประทุษวาจาหรือว่าเฮด e ป c ช มันเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจครับโดยเฉพาะในกลุ่มการเมืองทั้งจากตัวนักการเมืองและจากผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็อย่างบานปลายไปยังผู้ใช้สื่อออนไลน์ทั่วไปที่นำเข้าข้อความไม่ถูกใจหรือเห็นต่างไปจากฝ่ายตนคนในฝ่ายนั้นก็จะเข้ามารุมใช้ไซเบอร์เฮดสปีชด้วยถ้อยคำรุนแรงหยาบคาย เกลียดชังและก็ปิดการรับรู้ที่เป็นวิจารณญ,ญาณคือมีแต่อารมณ์หลายข้อความยังมินเมยต่อกฎหมายหากผู้ถูกประทุษวาจาเอาเรื่องก็มีโอกาสครับที่จะชนะคดีทำไมจึงมีผู้ปฏิเสธการรับรู้สารสนเทศอันเป็นเหตุให้พบข้อความที่เป็นประทุษวาจาเพิ่มมากขึ้นในโลกไซเบอร์มาหาคำตอบกัน เริ่มจากคำว่าเฮดที่แปลว่าเกลียดมีความหมายเข้มข้นกว่าอาคติครับแล้วก็เข้มข้นกว่าการเลิกปฏิบัติเพราะเกลียดที่เมื่อเกลียดแล้วเนี่ยอะไรที่ว่าดีก็ว่าไม่ดีที่ไม่ดีอยู่แล้วก็จะไม่ดีมากขึ้นหรือว่าเลวร้ายไปเลยเกลียดจึงไม่เพียงการแสดงออกต่อผู้ถูกเกลียดในทางลบเท่านั้น หากยังทำให้ผู้อื่นเนี่ยเกลียดคนที่ตนเกลียดเนี่ยตามไปด้วยและมาใช้ภาษาไทยว่าประทุษก็มีความหมายในทางลบตามโพจนานุกรมรัชบัณฑิตยสถานคือทำร้ายทำชั่วทำเลวซามทำผิดเบียดเบียนส่วนคำว่า speech ที่แปลว่าพูดหรือปราศัยในทางนิเทศศาสตร์เนี่ยหมายถึงการสื่อสารเพื่อการแสดงออกในเรื่องใดๆต่อคน ต่อกลุ่มคนคือเป็นการสื่อสารทั้งระดับบุคคลหรือผ่านสื่อต่างๆซึ่งใกล้เคียงกันกันกบคำว่าวาจานำสองคำมารวมกันเป็น h speech จึงหมายถึงการสื่อสารเพื่อสร้างความเกลียดชังก็มีระดับตั้งแต่ทำให้ผู้รับสารโดยทั่วไปเมื่อรับฟังแล้วมีความรู้สึกในทางลบต่อบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่ผู้สื่อสารต้องการสร้างความเกลียดชังไปจนถึงขั้นรุนแรงคือไม่เพียงการสร้างทัศนคติในทางลบเท่านั้นยังนำไปสู่การขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงในการทำร้ายกันซึ่งเรก็เห็นแล้วเราก็เห็นแล้วในบ้านเราการขัดแย้งในการเมืองหรืออุดมการใงการเมือง,อง,องในเมืองไทยผู้ที่เคยศึกษา เกี่ยวข้องกับแฮชเพจในหัวข้อาการกำกับดิลิทืลออนไลน์ที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังก็คือดรพิรงรองราม,มสูตรศาสตราจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาเป็นงานวิจัยเมื่อปี2 5 5 6ครับอาจารย์พิรงรองก็ให้ข้อสังเกตว่าในแต่าาสังคมเนี่ยก็จะมีพื้นที่สงวนไว ซึ่งเป็นข้อยกเว้นสำหรับเสรีภาพในการแสดงออกที่เรียก free s p เช่นของไทยก็จะมีเรื่องสถาบันกษรตัตย์สังคมไทยช่วง5-10ถึงปีที่ผ่านมานับจากปี2556ที่เป็นงานวิจัยก็ย้อนหลังไป5-10ถึงปีมีความขัดแย้งทางการเมืองสูงมีการแบ่งขั้วอุดมการมีสงครามเสื้อสี สื่อออนไลน์ก็ถูกนำมาใช้ในการต่อสู้กันเพราะสื่อกระแสหลักเป็นของรัฐเน่างไราก็ตามสิ่งที่ขาดไปสำหรับไทยคือนิยามของคำว่าเฮ p e e c h ที่ชัดเจนซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะไม่ได้หมีความแค่คำพูดอย่างเดียวแต่รวมถึงการแสดงออกทุกรูปแบบคำว่าเฮ p e e c h ก็ไม่ได้มีทุกที่อย่างในรัสเมริกา คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันคือ fighting speech ในการศึกษาศาสตราจารย์ดรพิรโรงรมสูตรพบประทุษวาจาในพื้นที่ออนไลน์ของไทยเนี่ยสรูปแบบครับ 1. ก็คือกระดานสนทนาออนไลน์ ine, ในเว็บพันทิป .com และเว็บ m t h a i c o m 2. ก็คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ine, อย่าง Facebook ซึ่งวันนี้เนี่ย Twitter ก็มาแรง h Speech บน t w i t เ e r เยอะเหลือเกินแต่ว่าเมื่อปี2 5 5 6นั้น Twitter เนี่ยยังไม่ได้แบบฮิตถึงขนาดว่าอย่างนั้นแล้วก็คือเว็บไซต์แบ่งปันคลิปวิดีโอก็คือ YouTube ส่วนความรุนแรงในการใช้วระทุสวาจาซึ่งมีสืบวดับได้แก่หนึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนไม่รู้เรื่องอะไรเกลียดฉันเกลียดฉันก็สร้างมัน 2. ออันนี้เริ่ม เริ่มเริ่มมีวัตจุบสงคือสร้างความเข้าใจผิด3ก็ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังไปแล้วสี่กำจัดกลุ่มเป้าหมาย4ระดับนี้ครับที่ศาสตราจารย์ดรพิโรงรามาสูตรเนี่ยพบกลุ่มเป้าหมายหรือฐานความเกลียดชังของการใช้ประทุษวาจามากที่สุดคืออุดมการทางการเมืองในเนี้ยร้อยละ53ของการใช้ประทุษวาจาในเว็บบอร์ดร้อยละ37.6 ของการใช้ใน Facebook และ175.8ของการใช้ใน YouTube ส่วนระดับความรุนแรงส่วนใหญ่ก็จะเป็นการยื่อยุให้เกิดความเกลียดชังต่ะกลุ่มเป้าหมายกล่าวหากล่าวโทษรุนแรงประนามแฉว่าร้ายผู้จาดูหมิ่นเหยียดหยามสบประมาททำให้เห็นขบขันไปลดคุณค่าทำให้ด้อยค่าในสายตาผู้อื่น เยาะเย้ยอย่างรุนแรงสมน้ำหน้าทับถมไปจนถึงเปรียบเทียบในลักษณะที่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยไม่ใช่คนครับนั่นก็คือยอดที่สุดของผลงานวิจัยของอาจาร,รย์ดรพิ่รงรองและการสื่อสารในทางการเมืองที่นำไปสู่ความกุดขัดแย้งและความรุนแรงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่องค์กรระหว่างประเทศเห็นว่าไม่สมควร โดยเฉพาะความรุนแรงที่เป็นการแสดงความเกลียดชังต่อกลุ่มศาสนากลุ่มเชื้อชาติหรือกลุ่มชนชาติอันจะนำไปสู่การแบ่งแยกและก็ทำร้ายระหว่างกัน International c o n v e n a n t on Civil and Political Rights ย่อๆว่า ICCPR อันนี้ก็เป็นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อตกลงนี้แหละครับไทยเนี่ยเป็นภาคีด้วยก็ยกำหนดให้รัฐบาลประเทศต่างๆออกบัญญตัติห้ามเฮ e e c h ขั้นรุนแรงที่สุดเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงแต่อกลุ่มคนที่เป,เป็นเป้าหมายของความเกลียดชังไม่ว่าจะเป็นการยัออย่วยุโดยตรงหรือต่อสาธารณณะอย่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ดังที่ได้เคยเกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ กรณีฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยูในสมัยฮิตเลอร์อดีตผู้นำนาซีและที่ได้เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยตั้งแต่เหตุการณ์6ตุลาคม2519ซึ่งคนรุ่นที่ได้รับรู้เหตุการณ์นี้แล้วก็ไม่อยากเห็นอีกและเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น defending freedom of information and expression อันนี้เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ทานปกป้องเสรีภาพและก็การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแสดงออกได้จำแนกประเภทและระดับความรุนแรงทางประทุษวาจาตามข้อเสนอของพระประชาชาติเอาไว้นี่นะครับ 4. ประเภท 1. ประทุษวาจาต้องห้ามอันนี้กฎหมายระหว่างประเทศและกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ20่สิบงเล็บสอง ระบุไว้ตอนหนึ่งครับว่าการสนับสนุนใดๆของชาติสีผิวหรือทางศาสนายั่วยุสู่การเลือกปฏิบัติความเกลียดชังความรุนแรงจะต้องถูกห้ามตามกฎหมายคือให้มีกฎหมายมาห้ามเลยความจริงอันนี้มันก็มี กฎหมายทั่วไปร้างเช่นกฎหมายอาญากฎหมายแพง่งกฎหมายยาเรื่องหมิ่นประมาทฟ้องแพ่งกับฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ว่าไปประเภทที่2คือประทุษวาจาที่ต้องจํากัดการส่งเสริมการเลือกปฏิบัติโดยมีความเกลียดชังประกอบอย่างยุยงความเป็นศัตรูหรือเลือกปฏิบัติแล้วก็ความรุนแรงอันนี้จํากัดการส่งเสริมประเภทที่สม ประทุษวาจาที่อาจใช้คำว่าอาจต้องห้ามแล้วก็อาจเป็นการจำกัดเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือชื่อเสียงของคนอื่นหรือเพิ่มความคุ้มครองและก็พิทักษ์สวัสดิภาพหรือศีลธรรมและ 4. ประทุษวาจาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่อยู่ภา,ายใต้การคุ้มครองของกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ19บเ แต่ยังเพิ่มข้อ,ขอกังวลในแง่ของการเลือกปฏิบัติและที่สําคัญการเลือกตอบสนองโดยรัฐกับอันนี้คือ4ประเภททีนี้ย้อนไปงานวิจัยของอาจารย์พี่รงรองเมื่อปี2 5 5 6ที่กล่าวว่ากลุ่มเป้าหมายหรือฐานความเกลียดชังของการใช้ประทุษวาจามากที่สุดคือดมการทาากรเมืองแต่ว่านั่นปี56นะครับ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้นี่นะครับถ้าคือแม้ว่าไม่มีงานวิจัยรองรับแต่เมื่อพิจารณาจากข้อความที่เข้าข่ายประทุษวาจาบนสื่อออนไลน์มีว่า Facebook หรือ Twitter YouTube ก็แล้วแต่อาจกล่าวได้ครับว่าเรื่องราวทางการเมืองจากนักการเมืองและจากผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองยังคงมากที่สุดอย่างต่อเน,นื่อง ไม่เพียงเท่านั้นครับยังอัดเพิ่มมากขึ้นตามความเข้มข้นทางการเมืองอีกด้วยอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้มีความเข้าใจกันว่าการสื่อสารเพื่อสร้างความเกลียดชังในทางการเมืองนอกจากไม่ได้ลดน้อยลงแล้วยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยนั้นอีกสักครู่ครับ คุณกําลังฟังรายการทันสื่อกับบรญยงสุวรรณพองรับการเมืองก่อน22พฤษภาคม2557วันนั้นคือวันรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินั่นเรื่องหนึ่งการเมืองหลังรัฐธรรมนูญพศ2 5 6 0และการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎร 24มีนาคม2,562นี่ก็อีกเรื่องนึงครับโดยเฉพาะเมื่อพักอนาคตใหม่ซึ่งจะรับการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยมากถึง80คนแล้วถูกสารรัฐมนูญเมื่อ21กุมภาพันธ์2,563สั่งยุบพ,พักและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหาร อันนึ่งมาจากาหหัวน้าพักให้เงินอุดหนุนพักกว่าร้อยล้านบาทในรูปเงินกู้ซึ่งผิดกฎหมายการต่อสู้นอกสภาจึงเข้มข้นขึ้นโดวยวาทกรรมจากชุดข้อมูลที่เป็นรูปธปรรมตั้งแต่รัฐธรมนูล2,560เกิดจากคณะรัฐประหารสมาชิกวุฒิสภาจึงมาจากการแต่งตั้งคนในฝ่ายตน เพื่อให้ผู้ที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งบทฉพาะการในรัฐมนูญยังเปิดโอกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกวาระจากการโหวตร,ร่วมของสมาชิกผู้จิสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การแก้ไขสนูนให้อำนาจพระมหากษัตริย์ในการระงับยับยั้งกฎหมายที่ผ่านรัฐสภานอกเหนือจากการออกกฎหมายให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระราชอำนาจในการจัดการตามพระราชอัธยาศัยการออกกฎหมายโอนสำนักราชเลขาธิการและสำนักพระราชวังโอนกรมราชองครักษ์โอนหน่วยประชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แลดโอนสำนักงานในตำรวจและสำนักประจำ ไปเป็นส่วนราชการในพระองค์ทั้งหมดนี้ก็นำมาขยายในแต่ละเรื่องออกไปเพื่อชี้ให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นรัฐบาลที่มาจากประเด็จกานทำไมการเป็นนายกรัฐมนตรีจึงไม่ชอบทำโดยเฉพาะการชี้ให้เห็นว่าทำไมสถาบันจะมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ ข้อหลังนี้ก็ยังขยายต่อไปอย่างงบประมาณรายจ่ายที่ใช้ในการรักษาสถาบันขยายต่อไปว่างบประมาณเหล่านี้คือภาษีประชาชนดังนั้นก็กลับมาว่าจึงต้องแก้รัฐธรรมนูญการใช้หลักตรกวิทยาในการสื่อสารของนักการเมืองนอกสภาผ่านสื่อสังคมหลากหลายแพลตฟอร์มความทีแล้วก็ทำอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายชัดเจนทุกเรื่องทุกตอนคำสำคัญก็คือประชาธิปไตยสัญลักษณ์ก็คือสริภาพอะไรนะครับความเท่าเทียมแล้วก็ราด่อนาพาคล้ายๆอย่างนั้นแล้วชี้ย้อนกลับลงมาอีกครั้งว่าทำไมจึงไม่เป็นประชาธิปไตยและการไม่เป็นประชาธิปไตยที่ว่านี้ส่งผลอย่างไรต่อประชาชนที่เป็นความเดือดร้อนในเรื่องต่าง จากเหตุผลการที่ไม่ชอบทำรรที่ไม่เป็นธรรมและที่ไม่เท่าเทียมแล้วทำอย่างไรก็ต้องเรียกร้องแม้การเรียกร้องนั้นจะต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อคำนี้ใช้แล้วนะครับพร้อมกับยกตัวอย่างประชาธิปไตยในฝรั่งเศสที่ต้องล้มล้างกษัตริย์เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยในปัจจุบัน ข้อความจากหลากหลายแพลตฟอร์มก็มาปรากฏที่มือถือตรงหน้าผู้ใช้ทุกชั่วโมงทุกเมื่อเชื่อวันจากอ่านได้เป็นฟังได้จากฟังได้เป็นเข้าใจได้จากเข้าใจได้เป็นเชื่อได้และจากเชื่อได้เป็นเข้าร่วมกระบวนการประชาธิปไตยตามความเชื่อนั้น ความเชื่อที่เกิดขึ้นกับเยาวชนคนหนุ่มสาวจึงเป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์ใจแล้วยินดีที่จะเรียกร้องตามความเชื่อการเรียกร้องจึงเริ่มขึ้นการทักตวงติดิงคนในวัยหนุ่มสาวเพียงคำว่าต้องหรือยาจึงเป็นเรื่องที่ยากกว่าปกติธรรมดาผู้เห็นต่าง กลายเป็นผู้ขัดขวางอุดมการความรู้สึกการเป็นพวกเป็นเหล่าเกิดขึ้นผู้ที่อยู่คนละพวกคนละฝั่งจึงเป็นศัตรูจากความเชื่อจึงกลายเป็นความชังเมื่อเกลียดชังใครที่บอกก็ไม่ใช่ก็จะไม่ฟังนอกจากปิดรับแล้วยังตอบโต้้อยคำที่ใช้ รุนแรงและเหมาะสมแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบโต้สิ่งที่พบในระยะหลังๆก็คือโต้หมู่ที่สับแสลงออนไลน์เรียกว่าถั่วลงสิ่งที่พบต่อไปจากการไม่รับฟังแม้เป็นเรื่องที่ฝ่ายตนผิดหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คือ การโต้กลับด้วยการสื่อสารเพื่อสร้างความชอบธรรมแม้ว่าเรื่องนั้นเป็นเฟกนิวส์ก็ตามเรื่องของแฮสปีชยังมีการกล่าวถึงในวงการโหราศาสตร์ด้วยครับว่าคนห้าราศีในช่วงนี้ได้แก่ราศีเมษร,ราศีเมถุน ราศีกรกฎราศีกันแล้วก็ราศีมีนคน5ราศีในช่วงนี้จะถูกให้ร้ายถูกใส่ความถูกด่าว่าลับหลังถูกสร้างเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเข้ามาทำให้ไม่ค่อยสบายใจโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์จะถูกว่าร้ายจะกคนใกล้ชิด ญาติพี่น้องตัวเองหรือเพื่อนสนิทเอาไปตอบประเด็นจึงไม่ควรนำเข้าข้อความอวดรำ่ำอวดรวยเรื่องตลกหรือคุกคามหรือแซวผู้อื่นจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตหรือคนอื่นจะนำไปว่าร้ายลับหลังแล้วก็แนะนำให้ไปทำบุญด้วยหลอดไฟและแสงสว่างเป็นการแก้ที่ตรงจุด ว่าอย่างนั้นนั่นก็คือเรื่องของวงการโหรศาศาสตร์แล้วก็เข้ามาเกี่ยวกับ h s p e e c h ทีนี้โอกาสและแนวโน้มที่การสื่อสารเพื่อสร้างความเกร็ดชังหรือประทุษวาจาหรือ speech เนี่ยจะลดน้อยลงหรือไม่เนี่ยถ้าย้อนกลับไปที่การศึกษาของศาสตราจารย์ตุพิรงรงราม,มาสูตรเมื่อปี2556ที่ทำวิจัยย้อนหลังไป10ปี แล้วพบเฮสปีชทางการเมืองมากที่สุดและจากรายการทันสื่อที่หย,ยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังจะข้อสังเกตว่าเฮสปีชนอกจากไม่น้อยลงแล้วยังเพิ่มขึ้นในโลกไซเบอร์เป็นไซเบอร์เฮสปชนั้นมีข้อสังเกตครับว่าผู้ที่เคยนำเข้าข้อความเกี่ยวกับการเมืองแม้ว่าเป็นเรื่องที่ตรงใจคนกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ตรงใจคนอีกกลุ่มหนึ่ง แล้ถูกทัวลงหรือแม้แต่เข้าไปเห็นด้วยในยเรื่องที่มีผู้นำเข้าบนสื่อออนไลน์อยู่ก่อนแล้วก็ยังถูกผ่านผู้ที่ถูกคุกคามส่วนใหญ่ก็จะเลิกแสดงความเห็นทางการเมืองบนโลกสายเบอร์เพราะไม่อยากถูกทัวลงเหมือนเปลืองตัวเมื่อถูกใจเรื่องใดก็แค่กดไลค์ไม่มีความเห็นใดๆเพิ่มเติมจะได้ไม่ถูกทัวลง ให้เปลืองตัวก็จะเป็นปรบมือข้างเดียวไม่ดังก็จะช่วยให้ประทุสวาาาเ์นียไม่เพิ่มหรือรุนแรงขึ้นในโลกไซเบอร์มากไปกว่านี้มีคนกลุ่มนี้จริงครับแล้วก็เห็นด้วยกับตาประเด็นสำคัญของทันสื่อในวันนี้ก็คือเด็กและเยาวชนกับการรับข้อมูลออนไลน์หากเป็นการรับสารด้านเดียวที่ไม่ได้ก,กรอง หรือไม่เป็นสารสนเทศที่เชื่อถือได้แล้วเขาเกิดความเชื่อและหากเป็นเรื่องการเมืองที่ผู้ส่งสารต้นมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเกลียดชังอย่างนี้ความชังบนโลกไซเบอร์ก็ไม่มีโอกาสที่จะลดน้อยลงครับตรงนี้ครับที่เป็นเรื่องใหญ่ ท้าทายครูที่โรงเรียนท้าทายผู้ปกครองที่บ้านกับการให้เด็กเยาวชนเนี่ยเขาสามารถที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงมากกว่าหนึ่งแหล่งและรู้สารสนเทศในเชิงลึกในกรณีที่เรื่องนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบสูงมันไปพาดพิงผู้อื่น ต่างๆทั้งหลายนี่นะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เขาหาคำตอบในเรื่องที่สนใจได้ด้วยตนเองจากการชี้แนะอย่างมีเหตุผลจากครูและผู้ปกครองครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and p o d c a s t บรรยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ ไทย PBS Podcast.com, แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และ YouTube c h anel ไทย PBS Podcast